โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอลี่เช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำคลิปเป็นไกด์มาให้นะแต่ว่าวันนี้ผมได้รับของขวัญจากทีมงานฟอร์มทูอัพนะครับส่งมาจากเกาหลีเลยนะก็เลยเดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปที่จะมาอันบ็อกกล่องอันนี้กันนะครับซึ่งอันนี้ผมเอากล่องอันนี้ออกมาแล้วแหละนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นกล่องที่ใส่มาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็ภายในกล่องอันนี้เนี่ยก็จะมีตัวกล่องสีดำตัวนี้นะครับ1กล่องนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีนี่ครับนี่ครับเป็นปฏิทินปี2021นะฮะเป็นตัวนี้นะก็สวยมากนะลายอ่ะคือแบบผมแอบเปิดดูแล้วแหละอันเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นเดือนละลายเลยนะคือแบบโอ้ผมดูแล้วเฮ้ยมันแบบสวยอ่ะโดยเฉพาะไอ้แมวสีชมพูเนี่ยผมชอบมากเลยมันแบบน่ารักนะครับก็นี่อันนี้เป็นปฏิทินนะก็สวยงามอ่ะถูกใจมากครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราอันนี้มีปฏิทินอันนึงใช่ไหมก็เดี๋ยวเรามาดูหล่นเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องสีดำตัวนี้กันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอ่ะผมเอาเนี่ยออกไปก่อนนะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะอันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเอ๊ะนี่มีอันนี้ด้วยนะน่าจะเป็นการ์ดใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะเขาเขียนเป็นคำอวยพรเป็นการ์ดอวยพรนะประมาณว่าแบบขอบคุณเราแคสเตอร์อินฟลูเอนเซอร์นะที่แบบว่าสนับสนุนเกมของเรามาแล้วก็ส่วนอันข้างล่างเนี่ยมันเป็นภาษาเกาหลีผมอ่านไม่ออกอ่ะก็เป็นประมาณนี้น่าจะเป็นแบบว่าการ์ดอวยพรปีใหม่นะฮะก็โอเคมาเดี๋ยวเราไปดูของอันต่อไปกันนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรนะก็เดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะโหว่าแล้วทำไมตอนรับกล่องเนี่ยมันหนักจังนะน่าจะเป็นกระเป๋านะอันเนี้ยวางก่อนไม่เป็นไรโอ้มันเป็นกระเป๋าเดินทางใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยโอ้สวยมากอ่ะเดี๋ยวต้องหาโอกาสใช้แล้วเนี่ยเฮ้ยสวยสวยแล้วแบบว่าขนาดนี่แบบพอดีผมเลยอ่ะนะมาเดี๋ยวเราเอาถุงพลาสติกออกนะโอ้สุดยอดอ่ะผมต้องไปหาวิธีใช้มันก่อนนะเพราะว่าดูแล้วฟังก์ชันเต็มไปหมดเลยแต่น่าจะเป็นแบบพวกกระเป๋าเดินทางนะแบบสวยจริงอะโอเคอันนี้ก็จะเป็นของที่ผมได้เป็นรางวัลปีใหม่จากคอมทูอัสนะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะว่ามีอะไรบ้างนะก็มีเจ้ากระเป๋าตัวนี้นะซึ่งถูกใจฮะถูกใจจริงๆฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องหาโอกาสใช้นะแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดอวยพรปีใหม่นะจากทีมงานเขียนมาให้นะอันนี้นะเนี่ยแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเนี่ยเป็นโลโก้เกม Summoner War นะแล้วก็อันนี้ปฏิทินนะปฏิทินปี2021นะก็ถูกใจทุกชิ้นเลยฮะก็ยังไงก็ขอบคุณทีมงานของ Thomas มากๆเลยนะที่แบบว่าใส่ใจผู้เล่นแล้วก็ทำเกมดีๆออกมาให้เราเล่นตลอดเวลาก็เกือบจะ7ปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้ในช่องผมเนี่ยยังไงผมมีห่อเฮียไว้เพื่อนๆทุกเดือนแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้คอนเทนต์อื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจัดมาให้นะครับก็เดี๋ยวรอรับชมกันในช่องโพลี่ของผมนะครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับกล่องของขวัญจากคอมทัวร์ก็เปิดเรียบร้อยฮะก็ถูกใจทุกอย่างนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับโอเคครับก็อันนี้ผมหาวิธีเปิดกระเป๋ามาได้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะนี่เป็นภาคต่อว่ามันจะมีอะไรในกระเป๋าบ้างนะเห็นเขาว่ามีของอ่ะก็
มาเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมาเริ่มเปิดกันเลยนะมาเริ่มจากด้านนี้ก่อนแล้วกันนะว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะโอ้อันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยทวนอย่างนี้มันทวนของดราก้อนไนท์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าจะมีแค่นี้ใช่ไหมทวนของดราก้อนไนท์หรือเปล่าเนี่ยไม่เหมือนนะทีนี้มาเดี๋ยวลองเปิดกล่องนี้กันก่อนนะแสดงว่าไอสิ่งที่มันว้าวกว่ามันอยู่ข้างในด้วยแล้วตอนแรกอ่ะผมไม่ได้เปิดผมก็ไม่ได้ดูของคนอื่นเลยแล้วผมแค่คิดว่ามันมีเท่านั้นทีนี้แบบแสดงว่าข้างในมันต้องว้าวกว่าข้างนอกนะเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ก่อนนะแกะตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยใช่ว่ะดราก้อนไนท์จริงว่ะเฮ้ยสติ๊กเกอร์เฮ้ยผมอยากได้มานานแล้วเนี่ยสติ๊กเกอร์ดีเคมืดเนี่ยที่ทุกคนตามหาแล้วไม่มีใครหาได้แล้วมันหายากมากด้วยจำได้ว่ามันแจกกิจกรรมไม่มีขายใช่ไหมอันเนี้ยเฮ้ยผมได้แล้วอ่ะโหสุดยอดอ่ะเดี๋ยวต้องต่อถ่ายรูปโชว์แล้วอย่างเงี้ยโหนี่ถ้าผมไม่เปิดวันนี้นี่ผมพลาดมากเลยเนี่ยโหแค่นี้ก็แบบสุดอ่ะจริงๆดีใจกว่าไอ้ข้างนอกอีกอ่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่นะอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างหนึ่งกันนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมจับดูก็น่าจะมีของอยู่เหมือนกันนะตรงเนี้ยน่าจะมีถึงประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าหรือเปล่านะโอ้นี่ไม่เปิดนี่พลาดจริงอ๋อนี่เป็นถุงผ้านะเป็นลายของซัมเมอร์วอร์นะฮะก็ข้างในมีอะไรบ้างนะอ๋อนี่เป็นหมอนใช่ไหมหรือเปล่าเฮ้ยมันมีรูปแมวมืดอันนี้ด้วยอ่ะเป็นชุดหรือเปล่าเนี่ยแล้วมีด้วยมีเท้าแมวด้วยนะเดี๋ยวเราแกะเลยแล้วกันนะเฮ้ยนี่มันคอร์สเหรอเฮ้ยจริงดิเฮ้ยนี่มันชุดแมวมืดนี่หว่าชุดมิโฮะเฮ้ยใส่เลยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปลองใส่แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราดูอีกอันนึงก่อนนะมีหางแมวด้วยเป็นคอร์สเลยอ่ะเป็นคอร์สมีโฮะเลยอ่ะโอ้นี่แบบทีมงานที่แบบยอดอ่ะแล้วนี่อะไรอันนี้อะไรเนี่ยที่เหลือเนี่ยหมวกเหรออันนี้อ๋ออันนี้เป็นหมวกนะใส่เลยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ไม่ใส่ชุดแล้วก็อันนี้คืออะไรนะสติ๊กเกอร์หรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวแต่แค่สติ๊กเกอร์ดีเคมืดก็สุดยอดแล้วอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะน่าจะเป็นอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะเดี๋ยวค่อยไปดูนะอย่างกับเข็มกลัดนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นรูปบอลน้ำนะน่าจะหมดแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วใช่ไหมอ๋อมีอันนี้อีกอันนี้ผมทำหล่นนะมีก็จะมีเป็นรูปบอลน้ำกับฮาร์ดไฟนะฮะก็เป็นสองนี้อ๋อแสดงว่ามันมีไอ้ของที่ว้าวกว่ามันอยู่ในกล่องบอกว่าถ้าผมไม่เปิดวันนี้ผมพลาดแล้วผมว่าดีใจมากอ่ะเพราะ
จกมาเยอะมากเลยนะนี่แบบสุดยอดแหละจริงๆดีใจมากครับใส่เลยไหมยังไงก็ประมาณนี้นะสำหรับน่าจะเรียบร้อยแล้วสำหรับภาคต่อนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับในคอนเทนต์ใหม่ของผมนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับสวัสดีครับ